อนนี้เนี่ยเรามาเผชิญสถานการณ์ที่เป็นบลายช็อตนะครับทำให้เราไม่มองไม่เห็นนะว่าตำแหน่งธงหรือว่ากรีนอยู่ตรงไหนนะซึ่งตอนนี้ก็เลยได้โอกาสที่ใช้ฟังก์ชันพินพอยเตอร์ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนเข็มทิศในนาฬิกาตัวนี้นะครับแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าตำแหน่งกรีนที่เราจะต้องยิงไปเนี่ยตรงไหนเพราะอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามีทั้งเนินมีทั้งต้นไม้เป็นอุปสรรคนะครับวิธีการใช้ก็คือกดหน้าจอตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงฟังก์ชันที่มีตัวเลขอยู่ข้างในวงกลมสีแดงๆนะครับในกรณีนี้ก็คือนะครับจะเป็นตัวเลข171นะครับซึ่งเป็นตัวเลขบอกระยะจากจุดตรงนี้ถึงกลางกรีนนะครับแล้วฟังก์ชันแล้วตัวที่เป็นวงกลมสีแดงๆแล้วมีลูกศรเนี่ยตรงนี้แหละคือเป็นเข็มทิศซึ่งถ้าเกิดว่าท่านหันนาฬิกาไปมาเนี่ยนะตัวเข็มทิศนี่ก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ว่าตัวที่เป็นลูกศรเนี่ยก็ยังชี้ไปยังตำแหน่งกรีนเสมอไม่ว่าจะเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะรู้ว่าตำแหน่งกรีนอยู่ไหนนะครับเพียงแต่ยกนาฬิกาขึ้นมาเท่านั้นนะครับเราก็ทำการเล็งด้วยไม้ลักษณะนี้ก็จะพอให้ท่านได้ทราบว่าจุดที่ท่านจะต้องตีไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมลองตีให้ดูเลยครับ